หนึ่งเรื่องที่ท่านพีรพันธ์กำลังขับเคลื่อนนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคือการแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานในประเทศไทยนะครับไปติดตามความคืบหน้าแผนการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาพลังงานของไทยของนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการรื้อลดปลดสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความยั่งยืนเตรียมออกกฎหมายใหม่2ฉบับนะครับทั้งการประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่คำนวณตามราคาต้นทุนจริงแทนการอิงราคาน้ำมันจากต่างประเทศรวมถึงการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากสัมภาษณ์พิเศษนี้ครับพลังงานในบ้านเราจริงๆมันจะมี3ตัวหลักนะคือน้ำมันไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซนะครับไอ้ไฟฟ้ากับก๊าซเนี่ยมันสัมพันธ์กันเพราะมันใช้ก๊าซเป็นตัวหลักในการผลิตไฟซึ่งในอนาคตต้องพยายามหาให้ประชาชนเนี่ยลดภาระโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ให้มากขึ้นตรงนี้ผมกำลังแก้กฎหมายไม่ใช่แก้แต่ร่างใหม่เลยไม่เคยมีนะครับคิดว่าประมาณปลายปีนี้น่าจะเสร็จฉบับนี้แล้วก็อีกฉบับนึงก็จะเป็นเรื่องกำกับดูแลเรื่องของการปรับราคาน้ำมันนะครับก็ตลอดเวลาอย่างน้อย50ปีไม่เคยมีใครทำอะไรนะครับผมก็จะพยายามทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการขายน้ำมันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ในประชาชนบ้างอย่างน้อยประการที่1เราก็ได้รู้ว่าราคาน้ำมันต้องขึ้นจริงหรือเปล่าต้องปรับจริงไหมทุกวันนี้เราไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรแต่ที่ผมกำหนดหลักเกณฑ์คือถ้าเขาไม่ขาดทุนก็ไม่ต้องปรับนะครับถ้าจะปรับก็เมื่อมีความจำเป็นประการที่2ก็คือว่าราคาที่เขาปรับวันนี้แต่เขาซื้อน้ำมันมาผลิตน้ำมันที่ขายวันนี้ไม่ใช่ราคาวันนี้แต่มาปรับราคาตามวันนี้ได้ไงเพราะไม่มีกฎหมายคุมไงแล้วก็ไม่มีใครกำกับดูแลเนี่ยแหละเป็นปัญหาที่ไม่มีใครมาจับตรงนี้เลยปล่อยปละละเลยกันมานานครับผมก็จะดำเนินการให้คือถ้าผ่านไม่ได้คือประชาชนจะได้ใช้น้ำมันที่ถูกลงคือจะพยายามให้ถูกลงเพราะว่าราคาน้ำมันที่แพงเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่ที่กระทรวงพลังงานไม่ใช่เรื่องเนื้อน้ำมันนะเนื้อน้ำมันทั่วโลกเท่าๆกันแต่ที่แตกต่างประเทศแตกต่างกันก็คือเรื่องของนโยบายด้านภาษีไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญกฎหมายนี้จะควบคุมตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็หวังว่าจะไม่โดนขัดขวางในเรื่องนี้นะครับเพราะว่านโยบายภาษีต้องพอดีไม่ใช่มาเก็บสูงเกินเหตุอันนี้ก็จะอยู่ในกฎหมายด้วยเหมือนกันใช่ไล่ทำลายตอนนี้ทั้งสองฉบับคือเรื่องไฟฟ้าที่ผมบอกโซล่าแล้วก็เรื่องนี้ผมมั่นใจว่าสิ้นปีนี้กฎหมายผมร่างตอนนี้ร่างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างเขาเรียกทบทวนปรับปรุงนะครับภายในสิ้นปีนี้จะทำให้เสร็จสองฉบับนี้แน่นอน